วัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์เวลา 3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยชมรายการสดเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.สุนัยวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสที่5กรกฎาคมครับเป็นรายการเกาะติดทิศทันข่าวผมจะนำข่าวส่วนสำคัญมารายงานท่านและก็บทวิเคราะห์ต่างๆนะครับไม่น่าเชื่อว่าวันนี้ผมกับคุณประยุทธ์เกิดความเห็นตรงกันครับขณะที่ผมดูข่าวและผมก็ตั้งหัวข้อในประเด็นที่จะต้องคุยกันวันนี้ไปตรงอารมณ์กับคุณประยุทธ์โดยไม่ได้นัดหมายครับอยู่คนละฝากโลกพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่ามาตู่คุณประยุทธ์เขานั่นก็คือผมตั้งหัวเรื่องไว้ว่าหยุดข่าวปั่นหันดูข่าวจริงเศรษฐกิจดิ่งเหวคงจะรู้สึกกันนะครับว่าข่าวเรื่องทีมหมูป่า13คนนั้นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องจริงครับจริงทีเดียวล่ะเป็นความบกพร่องหลายรูปแบบแต่ส่วนหนึ่งปั่นขึ้นมาปั่นยังไงเดี๋ยวเราคุยกันเนี่ยนะครับแต่ว่าให้ดูก่อนเดี๋ยวคุณไก่อูจะหาว่าผมมาตู่เอาคุณตู่รำคาญดราม่าถ้ำหลวงลั่นต้องพยายามใช้สติปัญญาครับเพียงแต่ผมกับคุณประยุทธ์พูดคนละเวอร์ชั่นคุณประยุทธ์จะรู้หรือเปล่าไม่ทราบแต่ทีมโฆษกหรือทีมการเมืองของคุณประยุทธ์นี่สร้างข่าวปั่นขึ้นมาจากความจริงเรื่องของ13นักฟุตบอลเยาวชนนะครับเพียงแต่คุณประยุทธ์ไปเล่นบทไม่สมกับเรื่องเท่านั้นเองเป็นไปได้เหมือนกันครับที่คุณประยุทธ์คงจะมีความรู้สึกว่าชาวบ้านไม่ค่อยเปิดฟังรายการแกรายการบังคับฟังของแกนั่นแหละครับแกก็เลยหาถือโอกาสตรงนั้นตรงนี้คอยพูดเรื่องจะโชว์บารมีจะโชว์ความสามารถคงจะมีอะไรติดใจอยู่ก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยครับที่หน้าถ้ำหลวงไปพบกับผู้ปกครองแทนที่จะพูดเรื่องลูกหลานเขาหาทางวิธีช่วยเหลือเขากำลังทุกข์ใจว่าลูกเขาจะตายไม่ตายหาเจอไม่เจอคุณประยุทธ์ดันไปแสดงความสามารถเรื่องการเกษตรอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็ทิ้งแล้วนี่ไปภาคตะวันออกไประยองครับให้ลูกน้องจัดอีกไปพบเด็กคุยกับเด็กตัวเปียกๆเนี่ยครับคุยเรื่องการเมืองครับปัดโทแท้จริงก็คือแกต้องการใช้เวทีอย่างเนี้ยกระจายข่าวมาหาเราหาประชาชนทำไปทำมาหน้าแหกฮะไปพูดเรื่องภาษาอังกฤษตัวเองก็ไม่เป็นเรื่องเนี่ยเป็นปมแกปมในหัวใจแหกที่หนึ่งไปพูดเรื่องภาษาอังกฤษโชว์เราเลยเห็นว่าอ๋อไอ้หมอนี่มีปมจริงๆเว้ยแหกที่สองดันไปกดดูในคอมพิวเตอร์ชื่อประยุทธ์กดเข้ามาเจอแต่นักรัฐประหารหน้าแหกเอาล่ะผมก็เลยวันนี้ครับจริงๆก็อยากจะขอมาทำความเข้าใจกับท่านเพราะว่าวันนี้เนี่ยสื่อทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ควรจะได้เข้าใจด้วยนะครับว่าข่าวอื่นๆหรือเรื่องราวอื่นๆเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนนี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเมื่อแนวโน้มผมเชื่อว่าช่วยลูกหลานเราออกมาได้แน่นอนแล้วนะครับข่าวก็ต้องโทนดาวลงข่าวปากท้องของคนเชียงรายจังหวัดเดียวกันคือเรื่องสับปะรดข่าวพี่น้องภาคใต้ตอนนี้ปะทุมาอีกแล้วครับเรื่องมะพร้าวราคาตกพรุ่งนี้ครับ
อเมริกาเปิดสงครามทางการค้ากับจีนแล้วครับที่ขู่กันมาหลายเดือนแล้วเนี่ยนะว่าจะตั้งกำแพงภาษีเหล็กอลูมิเนียมและสินค้าจากจีนกี่พันรายการพรุ่งนี้เอาแล้วครับ800กว่ารายการเริ่มแล้วนับหนึ่งพรุ่งนี้พึ่งฉลองวันชาติไปเมื่อวานนะครับวันที่4วันที่5วันที่6นี่อเมริกาจะเริ่มแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆครับแล้วใครอย่าไปคิดนะครับว่าคุณทรัมป์นี่แกเป็นคนลมขึ้นลมลงทำนองว่าวูบวับไม่เอาจริงเอาจังเปลี่ยนประธานาธิบดีที่ดีก็คงเปลี่ยนไม่ใช่ครับเรื่องปัญหาการขาดดุลทางการค้าระหว่างอเมริกากับจีนนี่มันอยู่ในใจของความรู้สึกของประชาชนคนอเมริกันมานานพอสมควรดังนั้นการหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงของโอบามาก่อนทรัมป์นะฮะทรัมป์ในสมัยนี้ตอนช่วงที่โอบามาแข่งขันกับพรรครีพับลิกัน2ครั้งครั้งที่2ของประธานาธิบดีโอบามาผมก็ได้เป็นตัวแทนรัฐสภาไปสังเกตการเลือกตั้งที่อเมริกาเราก็ได้เห็นว่าเรื่องราวของการหาเสียงสมัยโอบามาสมัยที่2เขาก็พูดกันถึงเรื่องการขาดดุลการค้ากับจีนพรรครีพับลิกันพยายามเสนอประเด็นนี้แต่กระแสมันไม่ขึ้นกระแสโอบามามันกลบในสมัยที่2พรรคเดโมแครตของอเมริกันก็คล้ายๆกับพรรคประชาธิปัตย์ไทยเนี่ยแหละครับพูดเก่งพูดเพราะแต่ไม่ค่อยทำอะไรคนอเมริกันก็เบื่อจึงในที่สุดมันมาทะลุอยู่ที่น้ำมันพุออกมาที่คุณทรัมป์การเลือกตั้งครั้งที่แล้วจึงชนะดังนั้นการกระทำที่คุณทรัมป์ตั้งกำแพงภาษีนี้จึงเป็นผลเชิงนโยบายของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตที่ต้องการแก้ปัญหานี้แต่พรรครีพับลิกันเขาเอาจริงเอาจังต่อการแก้และก็กระทำแล้วและตั้งแต่นี้ไปเขาก็จะไล่ไปเรื่อยๆดังนั้นที่ผมพูดมาหลายครั้งในรายการของผมว่าการปรับตัวของสังคมไทยเนี่ยให้ทันกับสถานการณ์โลกเป็นปัจจัยสำคัญมากครับถ้าเรายังนอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นปั่นข่าวกันไปสนุกสนานกันอย่างที่คุณประยุทธ์ชักเบื่อเนี่ยก็เพราะว่าทีมงานคุณประยุทธ์นั่นแหละทำเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังด้วยว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยครับพี่น้องประชาชนบางคนอาจจะเห็นแล้วถ้าใครติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทันสถานการณ์เนี่ยจะรู้ว่านี่คือการปั่นข่าวที่เป็นกระแสขึ้นมากระแสจริงส่วนหนึ่งกระแสปั่นอีกส่วนหนึ่งดันกันขึ้นมาแต่ถ้าใครไม่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไม่ได้มีวิธีคิดไม่มีระบบทฤษฎีมองทางการเมืองก็จะมองไม่เห็นผมจะเอาข่าวเก่าๆมาเรียงให้ท่านดูว่าเขาปั่นกันอย่างไรเอาละครับก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องเศรษฐกิจดิ่งเหวตามหัวข้อที่ผมบอกว่าหยุดข่าวปั่นหันมาดูข่าวจริงไม่ว่าจะเรื่องที่อเมริกานะครับธนาคารกลางอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเงินไหลออกมาปรากฏว่าวันนี้ที่ผมบอกไปแล้วว่าในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาของต้นปีนี้นะครับตั้งแต่มกราจนถึงพฤษภานี่มีการเทขายหุ้นจากต่างประเทศออกไปมากกว่าแสนล้านครับมากกว่าแสนล้านในขณะที่โลกกำลังปั่นป่วนในไทยก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นครับแล้วบทวิเคราะห์ต่างๆก็ไม่กล้าเข้าไปแตะในเรื่องสำคัญสำคัญเช่นเลื่อนการเลือกตั้งนี่ทำให้กลุ่มทุนทั้งหลายไม่อยากจะเอาเงินมานอนไว้ในประเทศไทยเพราะไม่แน่ใจต่ออนาคตเห็นไหมฮะจึงถอนเงินกลับในขณะที่ทางธนาคารกลางเขาก็เพิ่มดอกเบี้ยให้แล้วเขาบอกเอ๊ะยังกลับดีกว่าครับ
เรื่องมันไม่เท่านี้ครับมันกระทบหลายประเทศครับไม่ใช่กระทบประเทศไทยเพียงแต่ประเทศไทยปรับตัวยากหน่อยเพราะอยู่ในระบบเผด็จการซึ่งมันมีโครงสร้างหลายตัวเดี๋ยวผมจะเล่ามาคุยกันอินโดนีเซียก็ปรับขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันแต่ไทยไม่ปรับครับเมื่อไม่ปรับจะเกิดผลอะไรยังไงนี่แหละที่เราจะต้องมาคุยกันแต่วันนี้ครับปรากฏว่าตลาดหุ้นวันนี้ตัวเลขต่างชาติเทขายหุ้นอีก 1,345.27 ล้านบาทครับวันนี้ครับการเทขายหุ้นยังต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับอย่างว่าไอ้เรื่องหุ้นมันไม่ใช่เทขายทีเดียวได้หมดได้จังหวะเขาก็เทปล่อยใครคิดว่าเอ้าประเทศไทยไม่มีปัญหาก็มีคันช้อนกันก็ว่ากันไปวันนี้ต่างชาติเทขายหุ้นอีกนะครับอีก1,345.27 ล้านบาทหุ้นวันนี้ตกมาอีก250จุดครับตั้งแต่เขาบอกว่าเฉพาะเดือนพฤษภาเดือนเดียวนี่นะครับตกมา250จุดนะครับเอาละเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันต่อในเรื่องนี้แต่ขอให้เรามาเริ่มต้นเรื่องปั่นข่าวสักนิดเถอะครับผมบอกแล้วนะครับว่าไม่ใช่เป็นเรื่องปั่นอย่างเดียวแต่ข่าวมันจริงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงน่าเห็นใจแต่ว่าข่าวปั่นดราม่าหนักขึ้นจนไม่ต้องพูดถึงความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติปรากฏวันนี้อธิบดีออกประกาศปิดถ้ำอีกครับคือเรื่องของเรื่องคือไม่ได้ตระเตรียมอะไรแล้วครับความรับผิดชอบของส่วนรัฐก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับนี่ยังไม่พูดถึงโค้ชนะครับที่เป็นผู้ใหญ่พาเด็กไปตั้ง12คนถ้าเป็นผมนี่ผมก็ไม่กล้าพานะครับเด็ก10 กว่าขวบนี่10กว่าคนนี่ไปก็ยากเหมือนกันนะครับถ้าจะไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเนี่ยนะฮะครูบาอาจารย์เพื่อนกันที่เป็นครูบาอาจารย์เขาบอกธรรมดาเนี่ย1ต่อ10ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครูเด็กเล็กๆนี่เอาละนั่นไม่เป็นไรแต่ข่าวจริงเมื่อมันเป็นกระแสขึ้นมาจริงๆเนี่ยข่าวมันก็ดังไปทั่วโลกอย่างที่ท่านทราบแล้วครับผมอยู่อเมริกามีข่าวก็จะมาบอกท่านหน่อยครับนิวยอร์กโพสต์ครับพาดหัวหน้าหนึ่งเหมือนกัน The Lost Boyเด็กที่สูญหายในถ้ำเนี่ยนะครับกับคนพบแล้วเขาก็เอาภาพที่นั่งเกาะเป็นกลุ่มนี่นะครับมาลงขึ้นปกเลยครับเพื่อให้มันยังอยู่ในกระแสนิดหน่อยการขึ้นปกผมก็เราพูดกันเรื่องคุณประยุทธ์ขึ้นปกไทม์นะฮะตอนนี้ทีมหมูป่า13คนขึ้นปกนิวยอร์กโพสต์นิวยอร์กโพสต์นี่เป็นหนังสือพิมพ์ใหญ่นะครับถ้าจะเปรียบเทียบเมืองไทยก็ระดับไทยรัฐนั่นแหละครับซึ่งเขาก็ลงข่าวทั่วโลกท่านจะเห็นนะครับเขาพาดหัวนี่ข่าวเดียวนะฮะพาดหัวใหญ่เลยเนี่ยข่าวเดียวแล้วข่าวอื่นเล็กๆสองข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็เคยลงเรื่องทูตทหารไทยนะครับที่ไปซื้อบริการโสเภณีที่ผมเคยเอาไปบอกกับท่านไปแล้วผู้คนเขาก็เลยเก็บความรู้สึกนี่มาบอกว่าในเน็ตนะฮะเขาบอกว่าเรื่องของเด็กนี่ขึ้นปกเพราะเหตุการณ์แต่คุณประยุทธ์นี่ขึ้นปกเพราะสันดาน คือมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าคนไทยวันนี้ในความรู้สึกต่อคุณประยุทธ์นี่มันหนักมากอะไรขึ้นมาเขาจะจับเปรียบกันตลอดเลยเอาละครับก็เรามาดูกันต่อไปว่า เรื่องราวเป็นยังไงตอนนี้การปิดล้อมข่าวสารเพื่อนๆที่ฟังรายการสดผมและก็วิทยุใต้ดินอื่นๆที่เขากระจายเสียงมาตลอด 3-4 ปีจากการรัฐประหารนี่ครับกำลังเกิดผลกระทบอย่างหนัก
กับเผด็จการคสช.เพราะเผด็จการคสช.ใช้วิธีการปิดหูปิดตาประชาชนในประเทศล่าสุดยังตามปิด Voice TV อีกครับผมก็เลยเชิญชวนพี่น้องว่าต้องตอบโต้คสช.ให้มันสาสมหันมาฟังรายการวิทยุรายการโทรทัศน์ของผมนี่แหละครับรายการโทรทัศน์ใต้ดินต่างๆที่เขาออกกันเต็มที่เนี่ยเปิดข่าวกันเข้าไปแชร์กันเข้าไปพี่น้องปรากฏว่ามีผลกระทบอย่างแรงมากมาตลอดตอนนี้นายไก่อูก็เลยบอกว่ามาช่วยกันเปิดไลน์ครับว่าจะทำข่าวจริงให้มาดูว่าอันไหนข่าวจริงอันมาช่วยกันคิดข่าวจริงข่าวไหนจะได้อยู่ในไลน์แน่ทำทีว่าจะเปิดไลน์ของรัฐบาลแล้วไอ้ที่กรมประชาสัมพันธ์ช่อง11วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ช่อง9และหลายๆช่องที่คุณแทรกแซงเขาอยู่นี่ยังไม่พออีกเหรอนี่ถ้าไม่ได้รับผลกระทบจริงๆมันจะต้องมาเคลื่อนไหวอย่างนี้ไหมขอให้พี่น้องนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์อย่างที่ผมบอกแล้วมันมีผลครับการต่อสู้กับเผด็จการนี้คือ1ปิดล้อมเผด็จการทางข่าวสารเปิดตาสว่าง2เผด็จการมันจะช่วยเราครับคือมันจะทำลายตัวมันเองโดยโครงสร้างนี้วันนี้ท่านก็เห็นแล้วครับมันอยู่ไม่ได้มันต้องไปสู่การเลือกตั้งแต่มันก็ไม่ยอมมันปั้นกลุ่มคนขึ้นมาไปดูดส.ส.น้ำเน่าส.ส.น้ำเน่ารอบแรกก็แล้วรอบที่2มาคราวนี้เลยได้3มิตรครับครั้งแรกไปเอากลุ่มกำนันเปาะมาก่อนเปิดสักหลาดน้ำเน่าของแท้เสร็จเรียบร้อยก็ไปเอาของจริงมาอีกที่มีกำลังหน่อยนะครับอย่างที่สามมิตรนี่ที่กำลังเป็นเรื่องอยู่ขณะนี้ทั้งหมดนี้คือกระบวนการที่คุณประยุทธ์กำลังดิ้นรนคุณไก่อูบอกว่ามีข่าวจริงข่าวปล่อยแล้วโพสต์อันนี้ของคุณไก่อูเองนะครับนายกขึ้นปกนิตยสารไทม์พร้อมฉายาสลิดน้อยเป็นของจริงไอ้พวกนี้นี่ยังไม่เข้าใจนะทหารที่เรียนจบมาจากจปรนี่วิธีคิดทางการเมืองของแกนี่แกตีบตันมากแกมองว่าสลิดเป็นฮีโร่ในขณะที่โลกทั้งโลกประชาชนและนักประวัติศาสตร์การเมืองทั้งหมดมองว่าสลิดคือจุดดำจุดเปื้อนของประวัติศาสตร์ไทยการใช้อำนาจเผด็จการที่น่าชิงชังที่สุดแต่ยังว่าในโครงสร้างนี่ทหารไปประนามสลิดไม่ได้เพราะเดี๋ยวกูเผด็จการไม่ได้ก็เลยต้องเอาโมเดลของเผด็จการของสลิดมาชูครับพอมาชูเสร็จก็เลยเกิดปัญหาที่ผมบอกไปแล้วไงครับกับนิตยสารไทม์ว่าของจริงนะเขาไม่ได้ลงเรื่องประยุทธ์แต่เขาลงเรื่องนี้ฉบับเดียวกันนี่แหละครับแต่เรื่องของเรื่องคุณไก่อูยังมองว่าเรื่องสลิดน้อยนี่เป็นเรื่องดีแล้วเรื่องสลิดน้อยนี่แหละครับกลายเป็นช่องทางเข้าไปสู่เรื่องที่ทานชอยชอนชัยไปถึงเรื่องราชสำนักจนกระทบกระเทือนถึงราชสำนักเอาละครับเมื่อคุณไก่อูยอมรับเองนะครับว่าเรื่องสลิดน้อยนี่เป็นเรื่องที่ของจริงนะฮะเป็นข่าวจริงที่คุณไก่อูภาคภูมิใจเรามาดูกันต่อไปเวลาเราอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบางทีเรามองไม่เห็นทั้งกระบวนการแต่ถ้าเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเรากลับมองย้อนหลังเราถึงจะเห็นว่าอ๋อมึงเล่นกันอย่างนี้เหรอเนี่ยมึงปั่นข่าวกันอย่างนี้เหรอเนี่ยดังนั้นเรื่องเหล่านี้ผมถึงบอกไงครับว่าวิชาประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยเป็นวิชาที่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์แบบโฆษณาชวนเชื่อนะครับประวัติศาสตร์การเมืองคือศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์และวิเคราะห์ถึงโครงสร้างปัจจัยทำให้เกิดอะไรไม่ใช่โฆษณากันว่าคนนั้นเก่งคนนี้ดีๆๆไม่ใช่ครับเช่นเดียวกันวันนี้เรามองย้อนหลังกลับไปผมให้ท่านดูภาพนี้ผมเชื่อว่าวันนี้ท่านนึกไม่ออกว่ามันเป็นเรื่องอะไรเนี่ยยังจำกันได้ไหมครับภาพนี้ไม่ใช่มีภาพเดียวนะครับวัตถุมงคล
มีหลายรุ่นนะครับถ้าจำไม่ได้ผมจะตื่นความจำจตุคามรามเทพวันที่มีการรัฐประหาร19กันยา49ล้มรัฐบาลทักษิณสื่อใหญ่ๆที่แน่นอนฮะการรัฐประหาร1ครั้งนี่แต่ละครั้งนี่สื่อมันต้องเอาด้วยครับใครไม่เอาด้วยเขาก็ปิดไม่ปิดก็ครูสื่อที่เอาด้วยก็เอาประโยชน์ไปตอนนั้นเนชั่นกลุ่มใหญ่ๆจุดกระแสกันครับเอาข่าวจตุคามรามเทพขึ้นมาทั้งที่ไม่มีปี่มีขลุ่ยเลยครับเราเล่นแต่พระเครื่องจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อทวดก็ว่ากันไปนะครับเกจิอาจารย์ทั้งหลายแต่คราวนั้นอยู่ๆก็มาจตุคามรามเทพไม่ใช่พุทธแล้วเป็นพราหมณ์ไปเลยครับปั่นกันจนกระทั่งร่ำรวยตอนช่วงนั้นเราอยู่ในสถานการณ์เราก็ไม่รู้ว่านี่คือข่าวปั่นเขาไม่ต้องการให้เราเนี่ยเข้าไปสนใจต่อการปล้นอำนาจของพวกทหารเขาแล้วมันเกิดผลกระทบความไม่สงบเกิดผลกระทบเรื่องของเศรษฐกิจคนก็หันมาสนใจแต่เรื่องงมงายข่าวปั่นข่าวจตุคามรามเทพนี่มันยิ่งกว่าข่าว13หมูป่านะครับนั่นเขายังมีความจริงน่าเห็นใจน่าสงสารน่าเป็นห่วงลูกหลานไทยจตุคามรามเทพนี่ไม่มีอะไรเลยครับปั่นกันอย่างเดียวปั่นขึ้นมาจนกระทั่งทำให้คนคนหนึ่งรวยครับแล้วบังเอิญผมรู้จักกับคนคนนี้ครับแล้วคนคนนี้หลังจากรัฐประหาร19กันยาแกมานั่งอยู่ในกรรมธิการการศึกษาที่ผมเป็นกรรมธิการแกเป็นที่ปรึกษาผมเป็นส.ส.เป็นกรรมธิการเลยรู้จักกันถึงได้รู้ว่าอ๋อมันปั่นกันอย่างนี้แล้วตัวเองแกก็ได้ร่ำได้รวยไปสร้างอุทยานหลวงพ่อทวดนี่ผลกรรมไปสร้างอุทยานหลวงพ่อทวดยิ่งใหญ่ครับอยู่ที่จังหวัดอยุธยาอำเภอมหาราชแล้วแกก็ไปเลยจากเซียนพระครับได้สตางค์ไปสร้างทำมาหากินเรื่องนี้ต่อแต่ความสัมพันธ์แกโยงกับทหารไงผลกรรมก็เกิดขึ้นพลเอกอุดมเดชและก็คุณประยุทธ์ก็ไปเกาะกันมาสร้างอุทยานราชภักดิ์รัฐประหารรอบล่าสุด22พฤษภาคม4ปีที่ผ่านมาปีแรกเทเงินลงมาทันทีครับสร้างข่าวปั่นอีกเหมือนกันปั่นอุทยานราชพักโอ้โหมีมหาราชสร้างอุทยานทันทีเอางบที่ไหนแล้วครับไอ้ที่งบเร่งด่วนจะไปช่วยเหลือประชาชนนี่ไม่มีสตังค์ครับแต่งบประมาณที่เทในสิ่งที่ไม่เกิดผลผลิตทางการผลิตไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตประชาชนเป็นเชิงสัญลักษณ์ซึ่งอำนาจเผด็จการเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความมั่นคงเนี่ยมันจะรีบทำก่อนสร้างอุทยานราชภักดิ์ขึ้นมาสุดท้ายคนที่เป็นตัวจักรสำคัญก็คือเซียนอุพระสยามนี่แหละนะครับแล้วก็เลยเกิดการทุจริตหัวคิวกันไงเนี่ยผมยกตัวอย่างมาง่ายๆนะครับเรื่องจตุคามรามเทพพูดไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่าผมมาปั้นข่าวเรื่องมันหลายปีมาแล้วนี่ไม่ใช่ครับผมให้ดูครับนี่เซียนอุพระสยามดูภาพนะครับนั่งคุยอยู่กับใครตอนนั้นคุยกับหมอหยองครับตอนนั้นยังไม่ตายเรื่องอุทยานหลวงพ่อทวดที่อำเภอมหาราชจังหวัดอยุธยาจากผลตรงนั้นกลายเป็นคนสนิทกับอุดมเดชครับเซียนอุเขาเรียกเซียนอุกรุงสยามนี่ครับที่เอามาพูดนี่ไม่ใช่อะไรนะครับก็เป็นห่วงแกเหมือนกันว่าแกใกล้ชิดกับการหาเงินโดยอ้างราชสำนักแล้วก็รับกรรมกันไปหลายคนแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะแล้วมาดูภาพนี้สิครับ
คุ้นๆนะครับใกล้ชิดกับหน้าตาคล้ายๆคุณประยุทธ์ไหมล่ะครับนี่แหละดังนั้นนี่คือข่าวปั่นจากเดิมเรื่องจตุคามรามเทพในการรัฐประหารปี19กันยา49ล้มทักษิณมาปั่นสร้างกระแสข่าวกันใหม่ในการรัฐประหาร22พฤษภาปี57สร้างอุทยานราชพักดังนั้นการปั่นข่าวอย่างนี้นะครับมันเป็นกระบวนการทางสังคมเป็นเครื่องมือของการรัฐประหารโดยเฉพาะเป็นเครื่องมือของระบบเผด็จการที่ต้องการจะเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนออกจากความจริงออกจากปัญหาปากท้องออกจากความบกพร่องความเลวร้ายของระบบราชการที่ทำให้ประชาชนยากจนแต่ว่ามันก็เกิดผลกระทบเป็นวงจรอย่างที่ผมบอกนี่ตอนนั้นพอกระแสตกอย่างว่าพลเอกสุรยุทธ์อยู่ปีเดียวนี่แล้วก็มันจะปั่นจตุคามรามเทพให้มันเป็น10ปีได้ไงของไม่ใช่จริงทำกันยกใหญ่จนกระทั่งงานหล่อพระปั้นพระเหรียญจตุคามรามเทพก็มีคนขับรถรีบเอารถรีบขนการปั้นพระจากที่กรุงเทพนี่ไปส่งที่นครศรีธรรมราชเพราะมันต้องอยู่ที่นั่นนี่จตุคามรามเทพเกิดมันอยู่ที่นั่นนี่ตำนานมันอยู่ที่นั่นวิ่งขับไปด้วยความรีบร้อนอุบัติเหตุกระบะหลังนี่จตุคามรามเทพเต็มรถเลยครับชนเกิดอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกมึงคนขับตายฮะอ้าวแล้วจตุคามรามเทพหลังข้างหลังเต็มไม่ได้ช่วยแกหรอกเหรอนี่พอกระแสตกมันจะมาอย่างเงี้ยครับจาก5บาท10บาท100บาทขึ้นเป็นพันเป็นหมื่นสุดท้ายก็เหลววันนี้ผมถึงบอกว่าเอาละครับพี่น้องครับเราออกมาจากข่าวปั่นได้แล้วเรื่องของ13นักบอลก็ให้เขาว่ากันไปตามหน้าที่แล้วก็ให้ข่าวมันเป็นไปตามเหตุตามผลของมันความบกพร่องของส่วนงานไหนบ้างก่อนที่จะเกิดเหตุอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ก็อยากจะฝากบอกไปถึงเพื่อนสื่อมวลชนให้ได้สติกันบ้างอย่างน้อยที่สุดวันนี้ก็มีสื่อนอกระบบนะครับอย่างเราเนี่ยเฝ้าจับตามองอยู่และประชาชนจะเป็นคนตัดสินจริงอยู่ครับแม้เราจะเป็นเสียงส่วนน้อยเนื่องจากว่าทีวีผมมันไม่ได้ฟรีทีวีให้คนดูกันได้เป็นล้านๆแต่ถ้าประชาชนเห็นประโยชน์ประชาชนเห็นเป็นความจริงก็กระจายกันต่อไปเนี่ยมันก็ไปกดดันให้สื่อรับทราบความจริงได้ว่าประชาชนเขารู้ทันพวกคุณรู้ทันเหตุการณ์นะคุณประยุทธ์แล้วคุณประยุทธ์วันนี้ตัวคุณประยุทธ์เองก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันอึดอัดแต่หารู้ไม่วันนี้แหละคือผลงานของทีมงานของท่านล่ะเพียงแต่ท่านไปเล่นไม่สมบทบาทเท่านั้นเองมาดูข่าวจริงวันนี้ครับเกาะติดข่าวก่อนจะเข้าเป็นส่วนจะเข้าไปถึงข่าวใหญ่เรื่องเศรษฐกิจดิ่งเหววันนี้ตอนกลางวันเป็นวันพฤหัสเนี่ยนะฮะประชุมสภาพระราชบัญญัติสงฆ์ผ่าน3วาระรวดถวายพระราชอำนาจให้ในหลวงตั้งกรรมการเถรสมาคมทั้งหมดเลยครับเห็นไหมครับท่านเห็นไหมว่าขณะที่มีข่าวปั่นนั้นขึ้นข่าวเรื่องแก้กฎหมายสงฆ์เนื้อหาของระบบเผด็จการนี่มันก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประชาธิปไตยกฤษฎีกาประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนเท่านั้นเองครับประกาศบอกว่าขอรับฟังความเห็นประชาชนหน่อยจะแก้กฎหมายแล้วนะจะถวายพระราชอำนาจในการแต่งตั้งเถรสมาคมทั้งหมดให้เป็นพระราชอำนาจของในหลวงเท่านั้นฟังความเห็นหน่อยว่ายังไงมีคน
เสนอความเห็นเข้าไปหรือเปล่าไม่ทราบคือระบบราชการนี่มันก็พูดไปอย่างนั้นแหละมันจะฟังแต่มันไม่ฟังหรอกและสุดท้ายก็ไม่ฟังจริงๆครับนอกจากไม่ฟังแล้วก็จับเข้าสภาสภานี้ก็คือสภาสุนัขรับใช้สั่งยังไงก็ได้ครับแล้วกรณีพิเศษ3วาระลวดท่านจำไว้เลยนะครับกฎหมายฉบับไหนก็แล้วแต่ที่เข้าสภาไม่ว่าจะเป็นในสมัยประชาธิปไตยครึ่งใบสมัยมีสภาเลือกตั้งสภาแต่งตั้งถ้า3วาระลวดเมื่อไหร่ของแท้ออกมาแล้วครับ3วาระลวดเห็นนะครับใครที่เอารายการผมไปถ่ายทอดต่อนะครับขึ้น YouTube ก็กราบขอบพระคุณนะครับแต่ช่วยกลับหน้ากลับหน้าจอหน่อยนะครับจะได้อ่านได้เอาล่ะเสร็จแล้ววันนี้มีข่าวที่น่าต้องจับตามองนะครับก็เป็นข่าวที่สำคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าเป็นข่าวเศรษฐกิจแต่กำลังจะบอกว่าไอ้ข่าวปั่นเนี่ยเมื่อกี้อีกนิดนึงนะแหมติดค้างไว้ล่าสุดก็ปั่นจังก่อน13หมูป่านี่นะฮะจำได้ไหมครับข่าวปั่นละครพิศวาสอะไรเนี่ยบุพเพสันนิวาสเนี่ยอเจ้าเนี่ยคงยังจำภาพนี้ได้นะครับประยุทธ์โอ้โหพอปั่นขึ้นปั๊บเอาใหญ่เลยนี่คือของจริงฮะคือของเป็นข่าวที่ไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตประชาชนปั่นขึ้นมาก็โอ้โหเอากันใหญ่ใส่ชุดธงชุดไทยกันลืมไปหมดยังใส่กันอยู่หรือเปล่าครับทุกวันนี้ผมเอาเรื่องนี้มาเล่ากับคงจะพอสมควรเนาะทีนี้เรามาพูดถึงข่าวจริงกันละข่าวจริงข่าวแรกผมบอกท่านนะครับสถานการณ์เมืองไทยนี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการปรับตัวคำว่าปรับตัวนี่คือต้องปรับเพื่อให้เกิดให้ประโยชน์นี่มันลงไปหาประชาชนถ้าคุณบริหารราชการแผ่นดินอ้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้นเท่านี้แต่คนข้างล่างยังยากจนยังอดอยากปากแห้งอยู่นี่อยู่ไม่ได้หรอกครับนั้นคำว่าปรับตัวในที่นี้ของผมคือปรับนโยบายปรับโครงสร้างปรับกลไกให้เงินมันไหลลงสู่ฐานของประชาชนให้มีอยู่มีกินให้มันดีขึ้นแต่วันนี้ยังยากแค้นกันทั่วแผ่นดินหมดครับปรับตัวที่2ก็คือปรับเข้าสู่กระบวนการปรองดองกันทำให้บ้านเมืองมันสงบสักทีอย่าใช้กฎหมาย2มาตรฐานปรากฏมันก็ไม่ปรับครับล่าสุดก็ออกหมายจับทักษิณเป็นใบที่4ครับในคดีเรื่องปล่อยกู้ให้พม่า 4,000 ล้านบาททั้งที่ปล่อยกู้ไปนั้นวันนี้ผ่านไป10ปีพม่าเขาใช้หมดแล้วครับใช้หนี้กลับคืนมาแล้วไม่ได้เสียหายอะไรครับแต่กูก็จะจับพระทักษิณดูสิแล้วมันจะไปจบตรงไหนครับประเทศนี้ในขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจต่างประเทศกำลังขยายตัวไอ้ตัวเองก็ไม่ปรับโครงสร้างข้างในก็ปรับยากเศรษฐกิจก็ข้นแค้นชาวบ้านก็ยากจนจะไปสู่การเลือกตั้งก็ไม่ไปครับกูจะยืดไปเรื่อยๆเรายังจะมาไล่ฟัดกันอย่างนี้ใช้กฎหมาย2มาตรฐานอย่างนี้เล่นงานยิ่งลักษณ์ก็เล่นไปแล้วชาวบ้านก็ตั้งคำถามว่าทีอภิสิทธิ์ทำไมไม่โดนบ้างเล่าคดีเรื่องข้าวเหมือนกันยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้เสียหายวันนี้ไอ้ข้าวที่บอกเน่าๆก็ขายได้เป็นเงินเป็นทองเอาข้าวดีไปขายเป็นข้าวเน่าก็ได้กำไรกันเขาก็เปิดโปงกันคสช.ก็อนุมัติครับให้พม่า กู้เหมือนกันมึงไม่เจอคดีอย่างนี้มั้งเล่าเห็นไหมฮะเอาละเมื่อเป็นอย่างนี้นี่เราก็จะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดการของเราในเรื่องนี้โครงสร้างของเรานี้มันเป็นปัญหามากจริงๆเรื่องอย่างนี้ผมเรียนท่านครับว่า
มันไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศไทยกระบวนการโครงสร้างรัฐที่ล้าหลังคนที่มีอำนาจอยู่ก็ต้องการจะปรับเพราะรู้ปัญหาแต่มันปรับไม่ง่ายครับถ้าจะโยงไปถึงปฏิวัติฝรั่งเศสก็จะไกลไปครับเอากันสัก100ปีกันแล้วกันไม่ต้อง200ปีเอารัสเซียกันแล้วกันครับตอนที่พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2กษัตริย์องค์สุดท้ายของรัสเซียอยู่ท่านก็เห็นปัญหาครับปัญหาเรื่องทาสติดที่ดินปัญหาเรื่องทาสกสิกรชาวนาต้องเช่าที่ของนายทุนขุนนางทั้งหลายท่านก็พยายามจะปรับโครงสร้างนี้หลายรัชกาลแล้วก็ปรับไม่ได้มาถึงสมัยท่านถึงขนาดเสียสละยอมเอาที่ดินของตัวเองนะครับไปปรับให้ชาวนานี่ได้เช่าจากการที่เช่าที่ดินอยู่ไม่ได้สร้างเงื่อนไขว่าต้องเช่ากันอีก49ปีออกกฎหมายวางนโยบายอย่างว่าต้องเช่ากัน49ปีต้องใช้เงินเพื่อจะเอาที่ดินกลับคืนไปโอ้ยทั้งชีวิตมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วครับแต่ท่านก็พยายามจะนำเสนอโดยการนำร่องก่อนตัวท่านเองเสียสละสละพระราชทรัพย์ของพระองค์ให้แก่ชาวนาในที่ดินของตนของพระองค์แต่อย่าลืมว่าที่ดินส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่เป็นของพระเจ้าซาคนเดียวเมื่อไหร่ก็เป็นของขุนนางเป็นของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินคนอื่นๆอีกคนอื่นก็ไม่เห็นด้วยครับจนกระทั่งท่านก็สายหัวสุดท้ายก็ไปจบกันที่โครงสร้างพังโครงสร้างพังมันถึงจะเกิดการปรับตัวใหม่เห็นไหมฮะจากตรงของรัสเซียเมื่อ100ปี1917ก็มาเจอรัสเซีย1991ครับเป็นระบบคอมมิวนิสต์ระบบคอมมิวนิสต์ก็มีปัญหามีข้อดีแต่ก็มีข้อด้อยข้อดีก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไวเป็นเอกภาพทางอำนาจจัดการรวดเร็วจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเหมือนเผด็จการคสช.วันนี้ที่ชอบแกชอบเหลือเกินเนี่ยแต่ว่าข้อด้อยก็คือไม่มีเสียงค้านพอไม่มีเสียงค้านอำนาจมันก็ถลายไปทางเดียวในขณะที่โครงสร้างของระบบคอมมิวนิสต์นั้นเป็นโครงสร้างรวมศูนย์การผลิตไม่อาศัยกลไกการตลาดไม่อาศัยระบบดีมานด์ซัพพลายข้าวของดีมานมากซัพพลายน้อยราคาแพงคือไม่สนใจกลไกตลาดสนใจการแลกเปลี่ยนผลผลิตก็ตกต่ำลงในขณะที่ตัวเองก็ต้องขยายสงครามช่วยอัฟกานิสถานส่งกำลังอาวุธไปส่งเศรษฐกิจไปขายน้ำมันราคามิตรภาพเพื่อให้ประเทศในเครืออยู่กันได้สุดท้ายหลายปัจจัยสุดท้ายไคลแม็กมาอยู่ที่จะปรับตัวแต่สายเสียแล้วสมัยกบช.ดังนั้นวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมย้ำอีกทีนะฮะไม่ได้บอกว่าไทยจะพังพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าไม่ใช่ครับแต่ผมกำลังจะบอกให้เห็นว่าโลกกำลังวิกฤตมาอีกแล้วครับวิกฤตที่ใกล้ตัวที่สุดในทางประวัติศาสตร์ก็คือวิกฤตกลิ่นเศรษฐกิจที่เรียกว่า Great Depression ในปีคศ1929หรือปีพศ2471-72นั่นแหละเกิดที่อเมริกาผลกระทบมาถึงไทยที่ผมบอกกับท่านแล้วนำไปสู่การยึดการปฏิวัติ2475เพราะเศรษฐกิจไทยตกต่ำอย่างหนักเป็นผลกระทบมาจากนิวยอร์กที่หุ้นตลาดหุ้นพังทลายฟองสบู่แตกครั้งแรกที่นิวยอร์กอันเป็นผลมาจากระบบการผลิตที่มันก้าวไม่ทันแล้วโลกฟองสบู่มันยังเล็กตอนนั้นประเทศไทยยังไม่มีตลาดหุ้นครับสมัยรัชกาลที่7ไม่มีตลาดหุ้นแต่ผลกระทบถึงกันครับทำให้ค่าเงินตกค่าเงินดอลลาร์ตกค่าเงินปอนตกการปรับตัวของไทยช้า
เพราะว่าอยู่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชคนเก่งๆก็ไม่เอาเข้าสู่ระบบครับเรียนมาจากเมืองนอกก็ไม่เอาเข้าสู่ระบบคนที่จะเข้าสู่ระบบไปเป็นผู้บริหารล้วนแต่เป็นลูกท่านหลานเธอเก่งบ้างไม่เก่งบ้างอย่างที่ผมบอกไปแล้วเหมือนไทยวันนี้ครับประเทศไทยวันนี้ภาษีของประชาชนที่เก็บขึ้นมาแทนที่จะนำกลับไปหาประชาชนภาษีนั้นกลับถูกไปใช้ในส่วนที่ไม่เกิดดอกผลต่อสังคมครับซื้ออาวุธซื้อแล้วซื้ออีกรวมตลอดทั้งภาษีส่วนหนึ่งเข้าไปใช้ในโครงการที่เกิดความซ้ำซ้อนต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับเราบริหารราชการมีกระทรวงแต่วันนี้เรามีโครงการพระราชดำริอยู่เหนือกระทรวงขึ้นไปอีกครับผมเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในราชสำนักที่ถูกส่งออกไปเป็นตัวแทนพระองค์ไปตรวจงานแล้วงานในส่วนของราชสำนักนี่ใครก็ไม่กล้าไปวิจารณ์ครับไปตรวจงานบ่อปลาไปตรวจงานไร่นาสาโทแหมเกลี้ยงยังก็เขียนรูปภาพเลยครับไม่มีต้นหญ้ารกรุงรังเลยครับก็คือจัดฉากทั้งนั้นแหละครับงานก็ซ้ำซ้อนกับโครงสร้างราชการอยู่แล้วงบประมาณแผ่นดินก็ถูกใช้ไป2ทางแถมลักษณะงานยังมีการดำเนินการไปอย่างประเมินผลกลับมาไม่ได้เพราะไม่มีใครกล้าวิจารณ์ที่ผมพูดอย่างนี้ผมกำลังจะบอกเห็นว่าโครงสร้างที่ซับซ้อนโครงการทั้งโครงสร้างที่ซ้อนกันอยู่เช่นนี้แหละครับเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นของเราเนี่ยจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรสักอย่างผมว่าวันนี้ถ้าจะเอารวดเร็วกลับไปสู่ถวายพระราชอำนาจให้ท่านก็ว่ากันไปเลยครับทางหนึ่งเลยครับเอาให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยทำงานเป็นระบบเลยอันนี้ก็ไม่ใช่รัฐบาลก็มีอำนาจโครงสร้างงบประมาณแผ่นดินก็ถูกใช้ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆแล้วก็งบประมาณก็ต้องถูกส่งขึ้นไปในส่วนโครงสร้างส่วนบนอีกชั้นหนึ่งดังนั้นวันนี้จึงเกิดข่าวที่ว่าแม้จะมีการแม้จะมีเหตุการณ์ที่อ้างว่า GDP โตนะครับแต่ปรากฏว่าประชาชนกลับยากจนหนักแปลกไหมครับธนาคารชาติได้บอกว่าวันนี้เศรษฐกิจโตแล้วก็จริงแต่ว่ามันลงไปไม่ถึงประชาชนครับผมจะให้ท่านได้ดูข่าวตัวนี้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรนี่ครับเดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวนะฮะแบงก์ชาติบอกว่าเศรษฐกิจโตแต่ว่าเศรษฐกิจโตแต่ว่ากลับไม่ลงสู่ฐานรากเดี๋ยวสิภาพนี้เป็นข่าวนะครับผมกำลังจะให้ท่านดูตรงนี้เอาดูแม่เจ้ามันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอซะละเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวภาพมันเยอะเดี๋ยวเจอจะมาบอกกับท่านอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยเรามาดูข่าวนี้ก็ได้ครับข่าวเรื่องของข่าวกรุงเทพธุรกิจเมื่อวันที่5เศรษฐกิจอีสานสุดต่อเนื่อง4ไตรมาสคะแนนเศรษฐกิจรัฐบาลต่ำสุดรอบ4ปีนะครับ
กสิกรไทยนี่ข่าวประชาชาติธุรกิจกสิกรไทยส่งซิกไตรมาสที่3 NPL พุ่งเฉียด 3% ธนาคารแห่งประเทศไทยอ๋อนี่ฮะธนาคารแห่งประเทศไทยชี้เศรษฐกิจดีแต่ส่งผลไปไม่ถึง SME ครับอันนี้เป็นข่าวของประชาชาตินะฮะเห็นไหมฮะเศรษฐกิจภายในก็มีปัญหาเศรษฐกิจต่างประเทศกำลังคุกรุ่นครับเรามาเริ่มดูเศรษฐกิจต่างประเทศว่าขณะนี้นี่ครับทรัมป์ประกาศตั้งกำแพงภาษีสินค้าจีนเริ่มมีผล6กรกฎาคมครับแล้วปรากฏว่าขณะนี้808รายการที่เพิ่มภาษี 25% จีนก็ตอบโต้ทันทีเหมือนกันครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตที่เราวางใจแล้วเราก็ตั้งธงออกไปสู่แนวตลาดเสรี WTO นะครับองค์การค้าระหว่างประเทศพยายามทำที่สุดก็คือให้โลกเกิดเสรีทางการค้าไม่มีการเก็บไม่มีการตั้งกำแพงภาษีกีดกันทางการค้าหลังสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐอเมริกาเป็นคนถือธงเลยครับที่ถือธงเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยสหรัฐไม่มีอาณานิคมอังกฤษกับฝรั่งเศสมีอาณานิคมเมื่อมีอาณานิคมก็ต้องใช้กฎหมายอังกฤษอาณานิคมฝรั่งเศสก็ต้องใช้กฎหมายฝรั่งเศสอเมริกาจะส่งสินค้าเข้าไปขายในอาณานิคมฝรั่งเศสก็เจอกำแพงภาษีตามกฎหมายฝรั่งเศสจะขายเข้าไปในอังกฤษก็เจอกำแพงภาษีตามกฎหมายของอังกฤษอังกฤษกับฝรั่งเศสลบกันก่อนสงครามโลกลบกันไอ้กำแพงภาษีมันมีมานานแล้วนะครับมนุษย์เรียนรู้เรื่องกำแพงภาษีนี่มาก่อนแล้วเป็นตั้งแต่สมัยนโปเลียนปะลบกับอังกฤษเรือลำไหนนโปเลียนประกาศเลยว่าเรือลำไหนที่จะมาขายสินค้ากับฝรั่งเศสถ้าไปแวะอังกฤษก่อนมึงไม่ต้องมากีดกันกันอย่างนั้นผมเคยพูดเรื่องประวัติศาสตร์ของอเมริกาตอนต้นการตั้งกำแพงภาษีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสในสงครามที่ยาวนานอย่างว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสก็เหมือนกับไทยพม่าเนี่ยครับนี่คือความโบราณก็ต้องรบกันปรากฏว่าอเมริกาก็ได้รับผลกระทบจากสงครามการตั้งกำแพงภาษีนอกจากสงครามทางการทหารแล้วยังมีสงครามเศรษฐกิจอเมริกาก็กระทบก็พยายามจะสร้างตัวเองขึ้นมาว่าไม่เกี่ยวข้องนะพอมาถึงสงครามโลกที่สองอเมริกาเข้มแข็งมาจนเริ่มตั้งแต่สงครามโลกที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดสงครามโลกที่สองแม้จะได้รับผลกระทบบ้างแต่ก็ยังน้อยกว่าที่ยุโรปตัวเองก็เลยถือโอกาสนี้ในการตั้งสหประชาชาติและจะต้องตั้ง WTO WTO หรือองค์การค้าระหว่างประเทศนี้เนี่ยเขาเริ่มต้นทำกันตั้งแต่ปลายสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับอเมริกาต้องการให้เปิดตลาดเสรีเพราะว่าตัวเองไม่มีอาณานิคมเมื่อไม่มีอาณานิคมตลาดเสรีจึงเกิดประโยชน์กับอเมริกามากที่สุดทำกันมาเกือบ100ปีแล้วครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2 60-70 ปีค่อยๆขยับมาเรื่อยๆค่อยๆขยับมาเรื่อยๆจนกระทั่งตั้ง WTO สำเร็จตั้ง NAFTA Free Trade Area ที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วอยู่ๆอเมริกาชูธงใหม่ครับบอกฉันจะตั้งกำแพงภาษีก็เพราะเรื่องนี้มันไม่ได้มีกฎหมายโลกมันเป็นเรื่องนโยบายที่มหาอำนาจเขาชูธงเปิดตลาดเสรีท
ทยก็วิ่งตามเขาครับเปิดตลาดเสรีเปิดตลาดเสรีแต่วันนี้โลกมันกลับเปลี่ยนใหม่แล้วครับตอนนี้อเมริกาบอกไม่รู้ไม่พูดแล้วเรื่องตลาดเสรีฉันจะตั้งกำแพงภาษีอย่างที่ผมเรียนแล้วครับว่าความรู้สึกของอเมริกาที่ขาดดุลการค้ากับจีนในช่วง3ทศวรรษ30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันสะสมมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งอเมริกาเห็นว่าเป็นภัยแกเป็นมหาอำนาจนี่วันที่แกชูธงตลาดเสรีทุกคนก็วิ่งตามวิ่งตามกันจนเคยตัวแล้วครับตอนนี้แกหันมาเล่นตั้งกำแพงภาษีแกไม่ได้ตั้งกับจีนเท่านั้นครับตั้งกับเพื่อนแกด้วยตั้งกับแคนาดาด้วยตั้งกับยุโรปด้วยแต่ว่าเอากับจีนก่อนปรากฏว่าวันนี้ผลกระทบตรงๆเลยคือพรุ่งนี้ตลาดเดี๋ยวนี้มันอ่อนไหวไวครับจีนก็เริ่มเกิดผลกระทบทันทีส่วนยุโรปรู้สึกว่ายังไม่เจอยังได้ประโยชน์อยู่เพราะว่าขู่กันว่าตั้งแล้วแต่ยังไม่ได้นับหนึ่งเพราะว่าหุ้นทางยุโรปขึ้นตรงนี้เองครับมันไม่ใช่มีเรื่องกำแพงภาษีอย่างเดียวสหรัฐอเมริกาเขาก็มีภาระที่จะต้องดูแลประชาชนของเขาแน่นอนครับมันจะกระทบอะไรต่อใครบ้างเขาไม่รู้หรอกเขาเอาของเขาก่อนปรากฏว่าจากกำแพงภาษีเสร็จเรื่องของการดูดเงินกลับครับเฟดธนาคารกลางอเมริกาเพิ่มดอกเบี้ยทำให้กลุ่มทุนใหญ่ๆซึ่งกลุ่มทุนใหญ่ๆมันไม่ใช่กลุ่มทุนของเอเชียนะครับมันเป็นกลุ่มทุนของ G7 หรือ Giant 7ก็คืออเมริกานะครับแคนาดาฝรั่งเศสอังกฤษญี่ปุ่นนะครับเยอรมันในกลุ่มนี้นะครับเงินมันเทรดไปเทรดมาตลอดทันทีที่เขาประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากในสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นประเทศไทยอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวเพราะว่าเกิดการรัฐประหารไม่ได้อยู่ในกติกาโลกคุณประยุทธ์กระดีกระดาว่าสหภาพยุโรปเปิดทางให้ฉันไปแล้วแต่ว่ามันยังช้าครับ4ปีที่ผ่านมาคุณไปทำอะไรอยู่คุณต้องยอมรับความเป็นจริงบอกความจริงกับประชาชนที่ว่าเขากีดกันฉันเลยไปไม่ได้แต่พอฉันไปโกหกว่าจะมีเลือกตั้งแน่ๆเขาก็เริ่มผ่อนคลายเพิ่งจะไปเนี่ยครับคนอื่นเขาไปกันเยอะแยะแล้วเขาค้าขายกันไปตลอด4ปีในภาวะการอย่างนี้ทำให้เศรษฐกิจไทยก็ฝืดปรากฏว่าวันนี้ NPL ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ขึ้นกระฉูดมาตลอดครับเป็นแสนล้านแน่นอนครับคนพอคนข้างล่างจนคนชาวนาชาวไร่จนคนชั้นกลางก็ได้รับผลกระทบคนชั้นกลางก็จะต้องผ่อนบ้านซื้อที่อยู่ขยายที่อยู่ซื้อรถซื้อลาก็ต้องชะงักไปพออเมริกาขึ้นดอกเบี้ยประเทศไทยไม่รู้ว่าจะมีเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้งไม่มีอนาคตนายประยุทธ์กลายเป็นมิสเตอร์โมคะสำหรับการเลือกตั้งไปแล้วไม่มีใครเขาเชื่อแกแล้ววันนี้คุณประยุทธ์บอกจะเลือกเมื่อนั้นเมื่อนี้แต่ไม่ประกาศชัดๆยิ่งยากเมื่อเป็นอย่างนี้กลุ่มทุนเขาก็ไม่มั่นใจเขาก็ถอนไปประกอบกับในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในระบบทรัพย์สินตลาดหลักทรัพย์ครั้งใหญ่อย่าลืมนะครับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ในหลายในเครือข่ายจำนวนมากวันนี้เกิดการเปลี่ยนจากชื่อของสำนักงานทรัพย์สินเป็นชื่อของส่วนพระองค์ตรงนี้ในประเทศไทยก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าให้ความเห็นว่ามีผลกระทบต่อตลาดแค่ไหนอย่างไรท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับโครงสร้างเช่นนี้วันนี้เงินก็ไหลออกสิครับ
ไหลออกในรูปของการเทหุ้นนอกจากไหลออกในรูปการเทหุ้นแล้วเงินใหม่ก็ไม่ไหลเข้าในการลงทุนก็ยากคุณประยุทธ์ก็พยายามจะไปเกี้ยวอังกฤษไปเกี้ยวฝรั่งเศสขอให้มาลงทุนใน EEC ระเบียงเศรษฐกิจของแกที่แกสร้างไว้สัญญาณข่าวเรื่องการลงทุนก็ไม่มีนอกจากนั้นข้อเท็จจริงขณะนี้ปรากฏว่าประเทศไทยถ้าไม่ปรับตัวเฉพาะหน้าเลยเนี่ยนะครับไม่พูดถึงเรื่องจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเงินก็จะต้องไหลออกครับท่านอาจจะบอกเอ๊ะมันจะไหลออกยังไงเราไม่เห็นไปไหนเลยเราก็ยังฝากอยู่อ๋อนี่เนาะแน่นอนของเรามันเล็กๆไม่มีใครถอนออกแล้วครับก็ฝากอยู่งั้นน่ะดอกเบี้ยไม่ขึ้นก็ปล่อยอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ว่าไอ้ทุนใหญ่ๆมันไปครับทุนอย่าง CP ทุนอย่างเบียร์ช้างมันไหลออกไปหลายรอบแล้วนะครับดังนั้นการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาก็ดีการนับหนึ่งพรุ่งนี้เรื่องกำแพงภาษีซัดกับจีนก็ดีมันจะเกิดผลกระทบในวงกว้างแหละปรากฏว่าไม่ได้เกิดเฉพาะไทยครับมันเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจไปถึงประเทศอื่นๆด้วยเขาก็ต้องปรับตัวอินโดนีเซียเป็นประชาธิปไตยแล้วตอนนี้เขาไม่มีปัญหาเรื่องการลงทุนเรื่องระบบเดินหน้ากลุ่มทุนที่ลงไปลงทุนที่อินโดนีเซียก็พอเห็นทิศทางรู้ว่าไม่มีอุปสรรคมากส่วนจะถอนเงินไม่ถอนเงินก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อินโดนีเซียก็ต้องทำการปรับขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันดังนั้นประเทศต่างๆก็จะต้องปรับตามไม่อย่างนั้นเงินมันไหลออกไปหมดอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าโลกสมัยใหม่หลังสงครามเย็นนั้นตลาดเป็นของผู้ถือทุนของผู้ถือเงินไม่ใช่ตลาดเป็นของแผ่นดินเจ้าของประเทศทุกประเทศทุกแผ่นดินเขาอยากจะให้ทุนลงไปทั้งนั้นต่างกันนะครับต่างกับเมื่อตอนสงครามเย็นการขยายทุนมันติดขัดเรื่องสงครามต่างๆดังนั้นตลาดเป็นของเจ้าของที่ดินเป็นของประเทศเอาล่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นถามว่าทำไมไทยจึงขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้ถ้าวันนี้ไทยขึ้นดอกเบี้ยในภาวะการที่เศรษฐกิจหดตัวอย่างนี้ถ้าขึ้นดอกเบี้ยเงินก็จะไหลกลับมาหาธนาคารนะครับฝากกินดอกก่อนแต่ว่าเราง่ายกว่าลงทุน 2. ถ้าขึ้นดอกเบี้ยคนที่จะเอาทุนออกไปลงทุนต้นทุนก็สูงขึ้นในขณะที่ตลาดยากจนตลาดคนชั้นกลางก็ยากจนตลาดคนชั้นล่างก็ยากจนเมื่อเป็นอย่างนี้การขึ้นดอกเบี้ยในประเทศไทยก็เป็นเรื่องอึดอัดอีกเหมือนกันธนาคารมันก็ไม่ยอมเพราะมันเป็นกลุ่มที่กำหนดนโยบายเหนือรัฐบาลวันนี้อย่าลืมนะครับกลุ่มทุนขุนนางที่ผมบอกว่าธนาคารในประเทศไทยเนี่ยที่มันผูกขาดมายาวนานเนี่ยซึ่งมันพังทลายเมื่อปี40เนี่ยแต่แกนหลักๆเนี่ยยังเป็นกลุ่มยังถือหุ้นอยู่ในธนาคารที่เปิดทางให้ต่างประเทศมาลงหุ้นด้วยแล้วดังนั้นถ้าขึ้นดอกเบี้ยเงินก็จะไหลกลับเข้าไปในธนาคารธนาคารปล่อยเงินไม่ได้ธนาคารก็ต้องรับภาระดอกเบี้ยอีกจะปล่อยยังสุรุ่ยสุร่ายออกไปก็กลัวจะเป็น NPL อีกวันนี้มันกระทบกันลงมาถึงลากแล้วมีข่าวรายงานเข้ามาว่าวันนี้ยอดการขายสินค้าท่อน้ำที่ใช้ในทางการเกษตรนะท่อเอสลอนเนี่ยที่มีการซื้อไปแล้วก็ไปปรับปรุงทางการเกษตรวางท่อน้ำหยดน้ำในการให้น้ำเกี่ยวกับการเกษตรนี่นะครับยอดขายปีนี้นะครับเฉพาะปีนี้นะ 5-6 เดือนไปเนี่ยตกกว่า 20%โรงงานผลิตท่อน้ำใหญ่มันมี2กลุ่มคือกลุ่มท่อน้ำไทยกับกลุ่มปูนซีเมนต์
วันนี้เท่าที่เราทราบมายอดการขายตกต่ำลงไปกว่า 20% เรามาดูปัญหาต่อไปครับที่เราจะต้องพูดถึงก็คือปัญหาของเกษตรกรเราเจอ NPL ของคนชั้นกลางของธนาคารพาณิชย์ไปแล้วทั้งหมดนี้ถ้าท่านมาดู NPL ของธนาคารธกส.บ้างท่านจะตกกระจายพี่น้องครับระบบรัฐเนี่ยว่ากันจริงๆถ้าเราจะเปรียบง่ายๆก็คล้ายๆคนโดยเฉพาะยิ่งระบบรัฐที่มันมีโครงสร้างซับซ้อนและมีโครงสร้างที่เอาเปรียบของเผด็จการอยู่อย่างนี้เนี่ยยิ่งเหมือนใหญ่เลยครับเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยชนชั้นสูงรัฐเผด็จการคสช.เนี่ยมันเหมือนลิ้นกินแล้วมันอร่อยคนที่เสพความอร่อยอันดับแรกของระบบเศรษฐกิจนี้คือลิ้นไหลลงสู่คอคนที่เสพตรงนี้แหมหอมหวนเนี่ยนะกลุ่มทุนกลุ่มทุนใหญ่ไล่ระดับลงไปจนถึงกระเพาะคนชั้นกลางคนชั้นกลางคือกระเพาะอาหารวันนี้สับปะรดถูกสินค้าราคาถูกกระเพาะก็ยังอยู่ได้ปากก็อร่อยอยู่ครับเก็บภาษีกินภาษีคนนี้แต่สุดท้ายคนชั้นล่างอยู่ที่ไหนครับขอโทษนะรูทวารเป็นขี้ไปกองอยู่ข้างล่างนะครับสุดท้ายเป็นกากกองอยู่ที่นั่นแต่ถามว่ากากตรงนี้มาจากไหนก็มาจากส่วนคนข้างบนนั่นแหละปากที่กินอร่อยท้องที่อิ่มไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้จ่ายสตังค์นะสุดท้ายมันไปกองอยู่ที่ปลายทางอาหารเป็นพิษมันก็ไปกองอยู่ตรงนั้นแต่คุณต้องรับผิดชอบร่วมกันนั่นคือเรื่องราวของที่ผมจะคุยกับท่านในรายการวันนี้สุดท้ายนี้ก็คือเรื่องของธนาคารธกส.ท่านไม่ตั้งคำถามเลยครับว่าสับปะรดถูกข้าวราคาถูกมะพร้าวราคาถูกตอนนี้มะพร้าวก็ราคาถูกครับเอ๊ะแล้วมันอยู่กันได้ยังไงครับนี่ไงมะพร้าวราคาตกต่ำในรอบ10ปีนี่คือผลงานของคสช.นะครับสับปะรดไม่ต้องพูดครับปรากฏว่าเฉพาะสับปะรดขณะนี้ที่กำลังเป็นฮอตประเด็นร้อนอยู่พืชผลตัวอื่นก็เหมือนกันตอนนี้ก็มาถึงบทรูทวารนะสิครับรูทวารก็คือธนาคารธกส.ขี้มากองเต็มเลยจะทำยังไงครับธนาคารธกส.ที่ดูแลเรื่องการเกษตรไม่ใช่เป็น NPL เฉพาะวันนี้ผมบอกท่านเลยนะครับธนาคารธกส.นี่เป็นกระโถนรองรับอุจจาระทั้งหมดของระบบสังคมครับที่อยู่ที่เกษตรกรยากจนนั่นก็คือธนาคารธกส.ทำหน้าที่เป็นการเป็นคนเลี้ยงดูทาสสมัยใหม่คือเกษตรกรครับคือไม่ให้ล้มละลายดังนั้นถ้าท่านเห็นตัวเลขของธนาคารธกส.ฟ้องล้มละลายต่อเกษตรกรมีน้อยนั้นท่านอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเกษตรกรไม่ล้มนะครับมันกำลังกินตัวคนชั้นกลางกินตัวคนชั้นสูงไปตลอดเพราะเขาไม่มีนโยบายฟ้องให้เกษตรกรล้มละลายครับนี่คือนโยบายรัฐครับอ้าวแล้วข้าวราคาถูกสับปะรดราคาถูกนี่ก็ใช้ไม่ได้ทำยังไงเขาเลี้ยงกันครับเลี้ยงกันโดยวิธีการประเมินสินทรัพย์ใหม่
เพิ่มเงินเยอะกู้ให้ใหม่ดังนั้นเวลาเห็นยอดการกู้เงินปล่อยเงินกู้ของธ.ก.ส.เพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่าเพิ่งคิดว่าดีนะครับในตลาดนั้นระบบราชการธ.ก.ส.ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการจะรายงานแต่เรื่องดีๆเรากำลังปรับตัวครับเรากำลังปรับหนี้เสียไม่ให้เป็นหนี้เสียมีการเพิ่มยอดเดี๋ยวผมอ่านข่าวนี้ท่านจะรู้สึกถ้าท่านอ่านโดยไม่เข้าใจพื้นฐานเนี่ยท่านจะรู้สึกโอ้ยยังไม่เดือดร้อนหรอกเหมือนระบบราชการที่รายงานวันนี้ครับเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีแต่ไปไม่ไหวในขณะที่คุณบอกเศรษฐกิจดีแต่โครงสร้างไปไม่ไหวนั้นวิกฤตเศรษฐกิจโลกก็กำลังขยายตัวเข้ามาคุณก็ปรับตัวรับไม่ได้ดังนั้นเศรษฐกิจภายในของคุณเก็บภาษีมาคุณก็ไปลงทุนในสิ่งที่ไม่เป็นผลผลิตอย่างที่ผมบอกแล้วเมื่อต้นรายการนายพิรมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรอันนี้ข่าวไทยรัฐนะครับธนาคารธ.ก.ส.เปิดเผยว่าขณะนี้ธ.ก.ส.อยู่ระหว่างเร่งแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยในช่วงนี้ก็คือ NPL นั่นแหละโดยในช่วงนี้ลูกหนี้เกษตรกรบางส่วนประสบปัญหาการชำระหนี้ทำให้มียอดค้างชำระหากไม่เร่งแก้ไขจะกลายเป็นหนี้เสียทันทีมันเป็นมา4ปีแล้วเต็มๆครับจากนโยบายที่ไม่ช่วยเหลือเกษตรกรจะช่วยเหลือบ้างก็นิดหน่อยโดยอ้างว่าเอาเงินไปช่วยเหลือเกษตรกรนั้นทำให้เกษตรกรเสียนิสัยไม่นะครับที่ผ่านมาแต่ว่าไอ้ที่เอาไปซื้ออาวุธนี่ทหารไม่เสียนิสัยนะครับดังนั้นผลกระทบมันปรากฏอยู่ในข่าวนี้แล้วแต่เขาไม่พูดความจริงเขาพูดในเชิงลักษณะเลี่ยงๆในช่วงนี้ลูกนี่นี่ผู้จัดการธนาคารธ.ก.ส.นะครับในช่วงนี้ลูกนี่ทางเกษตรกรบางส่วนประสบปัญหาการชำระหนี้ทำให้มียอดค้างชำระหนี้หากไม่เร่งแก้ไขจะกลายเป็นหนี้เสียทันทีซึ่งเป็นผลมาจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำทำให้เกษตรกรไม่มีเงินมาชำระหนี้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ผลิตสับปะรดมะนาวกล้วยมังคุดเป็นต้นโดยกรณีมังคุดนั้นมีผลผลิตน้อยทำให้ขาดรายได้ส่วนสับปะรดผลผลิตออกมามากทำให้ราคาตกต่ำฟังมันก็เพลินแต่ถ้าไม่วิเคราะห์นะแต่ถามว่าในพารากราฟแรกที่ผมอ่านให้ท่านฟังนี่ก็คือของจริงครับนั่นก็คือผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำมา4ปีจากการบริหารของคสช.นี้นี่คือการจดทะเบียนยืนยันแล้วฟังต่อไปนะครับเขาทำยังไงทั้งนี้ยอดหนี้ที่อยู่ระหว่างการแก้ไขดังกล่าวมีอยู่ 30,000 ล้านบาทฟัง 30,000 ล้านบาทตกกระจายยังไม่ต้องตกใจครับหนักกว่านี้ครับ 30,000 ล้านเฉพาะหนี้ที่เขากำลังเคลียร์อยู่ขณะนี้ปีนี้ขณะที่เกิดมาเนี่ยนะครับหากแก้ไขไม่ได้จะทำให้หนี้เสียของธนาคารปรับขึ้นไปอยู่ในระดับ 6% โอ้โห 6% เองเหรอนี่เดี๋ยวฟังต่อนะครับจากปัจจุบันอยู่ที่ 4.29% โดยธนาคารธ.ก.ส.คาดว่าจะสามารถแก้หนี้ได้ราว 60% เอ๊ะมึงจะแก้ยังไงวะเศรษฐกิจก็ตกต่ำชาวนาชาวไร่ยากจนแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาชำระคุณแต่มันบอกว่าสามารถจะแก้หนี้ได้ราว 60% ฟังต่อนะครับของยอดหนี้ดังกล่าวด้วยวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่เป็นยังไงขีดเส้นใต้ด้วยวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่เน้นลดภาระดอกเบี้ยเพื่อให้ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ต่อเนื่องโดยภาพรวมหนี้เสียทั้งปีนั้นธ.ก.ส.จะรักษาให้อยู่ในระดับ 4% คุณลดดอกเบี้ยแล้วก็ใช้ได้อะเขาเอาเงินมีเขาเอาเงินที่ไหนมาใช้คุณน่ะในเมื่อข้าวของราคาถูกอย่างนี้เกษตรกรส่งออกก็ยากข้าวก็ราคาถูกส่วนพ่อค้าข้าวก็ร่ำรวยกันสบายอยู่ข้างบนมะพร้าวก็ราคาถูกผลผลิตราคาถูกทุกอย่างแค่ลดดอกเบี้ยแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาให้คุณมันบอกว่าปรับโครงสร้างไงตรงที่ปรับโครงสร้างตรงนี้แหละครับก็คือเพิ่มยอดหนี้ให้ใหม่ให้คุณกู้ออกไปใหม่โดยอ้างว่าไปลงทุน
ไปลงทุนอีกก็เสี่ยงอีกแต่เกษตรกรไม่มีทางเลือกดังนั้นมันไม่ได้เพิ่งเป็นเดี๋ยวนี้ครับเป็นมานานแล้วตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนก่อนรัฐบาลก็เป็นผมไม่ได้บอกว่าเป็นเฉพาะสมัยคุณประยุทธ์แต่สมัยคุณประยุทธ์นี่หนักสุดเพราะไม่ยอมเอาเงินงบประมาณแผ่นดินไปช่วยในโครงสร้างของไทยเนี่ยครับรัฐบาลก่อนๆมาที่ชาวนาไม่ได้ลืมตาอ้าปากยกเว้นในช่วงของทักษิณไม่ใช่มาเชียร์แต่ในช่วงนั้นข้าวขายได้ราคาดีรัฐบาลรับผิดชอบในการวิ่งหาตลาดจัดการทำให้ชาวนาหลุดจากเป็นหนี้ธกส.ได้ส่วนหนึ่งหรือว่าทำให้ตัวเบาขึ้นแต่วันที่รัฐบาลเผด็จการไม่เอางบประมาณแผ่นดินไปช่วยเขาไปซื้ออาวุธไปใช้ในโครงสร้างส่วนบนที่ไม่เกิดผลผลิตต่อประชาชนที่ผมบอกว่าปรับตัวยากที่สุดนี่คือตรงนี้ทำให้หนี้ก็พอกพูนหนักขึ้นหนักขึ้นวิธีการที่เขาทำมาตลอดเกษตรกรก็คือต้นปีก็ไปขอปรับโครงสร้างเพิ่มเงินได้เงินเพิ่มมาไม่มีทางเลือกครับก็ต้องไปทำนาต่อแม้จะรู้ว่าราคาตกก็ต้องเอาไปทำนาต่อนี่คือเขาเลี้ยงต้อยไงไม่มีการฟ้องล้มละลายเห็นไหมฮะเอาไปเสร็จลงทุนนอกจากเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วยังเสี่ยงต่อปัญหาเรื่องราคาเขาไม่มีทางเลือกก็ต้องทำต่อไปปลายปีไม่มีมาใช้ครับไม่มีมาใช้ทำยังไงครับเขาจะต้องทำกลไกชาวบ้านก็จะไปกู้หนี้เท่าแก่นอกระบบ7วันเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยมาใช้ธนาคารธกส.ก่อน7วันทำไมต้อง7วัน7วันเสร็จครับพอ7วันปั๊บก็อนุมัติว่าโอ้เครดิตดีมีเงินมาใช้เงินขายข้าวเหรอเปล่าครับเงินเท่าแก่ครับมาใช้พอใช้เสร็จเครดิตดีเพิ่มยอดเงินกู้พอยอดเงินกู้เพิ่มเสร็จได้เงินก้อนออกไปคืนเท่าแก่ก่อนเสียดอก7วันแล้วส่วนเกินนั้นเอาไปใช้ต่อพอกหางหมูอย่างนี้มายาวนานแล้วคุณประยุทธ์แล้ววันนี้ถ้าคุณไม่แก้ตรงนี้มันก็จะพอกไปตลอดเวลาแล้วไปจบที่ไหนล่ะท่านสุนัยก็จะทกส.เขาอยู่ได้เพราะเหตุนี้ครับอนุมัติหนี้เสียครับรัฐบาลก็จะเอาภาษีของท่านนั่นแหละมาเคลียร์หนี้สักทีหนึ่งผมเคยเจอกับผู้อำนวยการองค์การผู้อำนวยการธนาคารธกส.ผมถามว่าหนี้อย่างนี้ที่เกษตรกรกู้เป็นหนี้ธกส.แล้วก็ออกไปกลับไปกลับมาทุกปีในรอบ10ปีที่ยังเป็นหนี้ตลอดเวลาเข้าออกอย่างเนี้ยมีสักเท่าไหร่เขาตอบผมบอกว่าร้อยละร้อยครับคือธนาคารธกส.เนี่ยมีลูกหนี้ที่ปล่อยไม่ไปเลยนี่ 100% นั่นก็คือกูเลี้ยงต้อยกันมาอย่างนี้ทั้งชีวิตก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่คือโครงสร้างเราจะปฏิรูปการเกษตรใหม่ก็ปฏิรูปไม่ได้เพราะโครงสร้างซึ่งผมจะไม่พูดวันนี้ว่าเพราะอะไรผมเคยพูดมากับท่านบ้างแล้วนะครับการเกษตรสมัยใหม่จะทำการเกษตรสมัยใหม่ก็ไม่ได้ครับก็เลี้ยงต้อยคนยากคนจนอยู่อย่างเงี้ยดังนั้นการปฏิวัติทางการเกษตรของเรามันไม่มีและทำไม่ได้การเกษตรขนาดใหญ่ก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็เกิดเกษตรกรรายย่อยอย่างนี้แล้วก็เลี้ยงกันอยู่อย่างนี้มาดูข่าวต่ออีกนิดหนึ่งครับเขาบอกว่าที่ผมบอกว่าเป็นหนี้ 30,000 ล้านท่านอย่าเพิ่งตกใจว่ามากนะครับเขาบอกว่าในช่วงก็จะมีการปล่อยสินเชื่อในช่วงเมษาถึงพฤษภาเนี้ย2เดือนนี้ครับที่ผ่านมาธกส.ได้ปล่อยสินเชื่อใหม่แล้วหลังจากปรับโครงสร้างเลยนะปล่อยใหม่แล้วอีกเท่าไหร่ครับ 90,000 ล้านครับ 90,000 ล้านก็คือเป็นปัญหาอย่างที่ผมบอกนี่ไงไปเอาหนี้เท่าแก่มาก่อนมาจ่ายเสร็จแล้วก็เอาไปใหม่เนี่ยปล่อยไปใหม่จากการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ที่ดินที่นาเพิ่มราคาให้ปรากฏว่าปล่อยไปแล้วเฉพาะเดือนเมษากับพฤษภาคมนี้ 90,000 ล้านนะครับส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อรายย่อย SME เกษตรกรราว 3,000 4,000 ล้านคาดว่าฟังตรงนี้นะครับคาดว่าทั้งปีนี้จะปล่อยสินเชื่อได้ตามเป้าหมาย 7
150,000 ล้านปีนี้ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนคนชั้นกลางและคนชั้นสูงนะครับท่านจะได้ไปอุ้มเกษตรกรโดยไม่รู้ตัวครับด้วยหนี้สินถึง 750,000 ล้านครับเป็นยังไงครับท่านจะเห็นแล้วนะครับว่าเฉพาะปีนี้ทั้งปีธกส.ในขณะที่ประชาชนก็ยากจนลงเกษตรกรก็ยากจนลงธนาคารธกส.จะใช้วิธีปรับโครงสร้างเพิ่มเงินกู้ให้โดยอ้างว่าประเมินสินทรัพย์ใหม่แล้วเครดิตดีที่ดินราคาเพิ่มขึ้นขยายหนี้ไปอีก 750,000 ล้านซึ่งแน่นอนครับไม่มีทางจ่ายแล้วครับยิ่งคุณประยุทธ์ยืดการเลือกตั้งไปอีกวิกฤตเศรษฐกิจโลกอย่างที่ผมเรียนท่านมาตั้งแต่ต้นก็เจอไปอีกวิกฤตข้างในจากการบริหารแผ่นดินนั่นก็คือโครงสร้างของราชการเนี่ยกินประชาชนอีกตัวอย่างการกินประชาชนเห็นกันง่ายๆครับคือจะปฏิรูปกระทรวงใหม่อีกแล้วครับเห็นชอบกระทรวงใหม่อุดมศึกษาพี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่รู้เหตุผลพี่น้องก็บอกแหมคสช.นี่ไอ้ไก่อูก็บอกเห็นไหมมีผลงานอีกแล้วจะปรับกระทรวงศึกษาเป็นกระทรวงเทคโนโลยีพี่น้องครับมันปรับทีหนึ่งนี่ประชาชนไม่ได้อะไรนะแต่เสียภาษีเพิ่มขึ้นครับราชการจะโตขึ้นครับกระทรวงศึกษาเดิมนั้นมี41อยู่คนเดียวครับคือปลัดกระทรวงก่อนปี2540เมื่อ20ปีที่แล้วก่อนที่ทักษิณจะเข้ามาเกจิอาจารย์กระทรวงศึกษาก็แหมนั่งประชุมกันใหญ่ต้องปรับกระทรวงศึกษาเพื่อให้เกิดความกระชับในการบริหารราชการแผ่นดินแผนของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติปฏิรูปการศึกษา 2540สมัยนายชวนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประชาธิปไตยครับแต่เป็นประชาธิปไตยที่ไม่ทันโลกนายชวนก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วปรากฏว่าพวกนักการศึกษาก็เข้าไปเกาะกันอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอแผนปฏิรูปร่างพระราชบัญญัติเสร็จเรียบร้อยทำยังไงครับจาก1กระทรวงศึกษากับ1ทบวงมหาวิทยาลัยเอามารวมกันครับเป็น2กระทรวงรวมกัน1ทบวงมหาวิทยาลัยมีปลัดคนนึง1กระทรวงศึกษามีปลัดกระทรวงคนนึง41 2คนพอปรับตีรูปตามพระราชบัญญัติปฏิรูปการศึกษาปี2540มันกลายเป็นมีปลัดกระทรวง5คนครับนั่นก็คือจาก2คนทบวงมหาวิทยาลัยกับกระทรวงศึกษามี2ปลัดไปยกเอาการประถมศึกษากับมัธยมศึกษาเรียกว่าสพทสำนักการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้อำนวยการศึกษาพื้นฐาน41อีกครับเป็น3คนแล้วเห็นไหมเสร็จแล้วอาชีวะเป็นสำนักเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงศึกษายกขึ้นเป็นอีกแท่งหนึ่งเขาเรียกเป็นแท่งเป็น41อาชีวะอีกครับ4แล้วสภาการศึกษาซึ่งเดิมไม่ถึงปลัดกระทรวงปรับมาเป็นอีกแท่งหนึ่งเป็น5แท่งครับสภาการศึกษาวันนี้กระทรวงศึกษามี5แท่งครับมี41 5คนครับจาก2คนกลายเป็น5มันไม่ใช่41 2คนเป็น5คนนะครับทั้งโครงสร้างก็กลายเป็นอธิบดีบานตะเกียงขึ้นมาทั้ง5แท่งเลยครับเท่ากับมี5กระทรวงครับ1กระทรวงศึกษารวมกันแล้วท่านเห็นหรือยังครับนี่คือการปฏิรูประบบราชการในโครงสร้างที่ล้าหลังประชาชนรับภาระหนักขึ้นแล้ววันนี้ข่าวนี้มาอีกแล้วครับมันจะแยกทบวงกลับออกมาใหม่ครับเอาอีกแล้วแยกมาเป็นกระทรวงอุดมศึกษาใหม่ครับกลับมาที่เดิมอีกแล้วท่านเห็นความกลับไปกลับมาของมันหรือยังแล้วอย่างนี้เนี่ยจะไม่ให้ผมมาพูดกับท่านได้ยังไงในเมื่อผมรู้ปัญหาอย่างนี้ผมเห็นโครงสร้างอย่างนี้
แล้วนี่คือความยากลำบากที่สุดของการปรับตัวของโครงสร้างเผด็จการโบราณของไทยเหล่านี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเงินงบประมาณแผ่นดินที่เก็บมาจากประชาชนนอกจากไม่ลงไปหาชาวนาชาวไร่แล้ววันนี้มันออกกฎหมายห้ามไม่ให้ทำนโยบายที่จะไปช่วยเหลือประชาชนเพื่อมันอ้างว่าเพื่อคะแนนเสียงครับมันอ้างความชอบธรรมอย่างนั้นนอกจากเรื่องนี้แล้วมันยังถูกนำมาใช้ในโครงสร้างที่ไม่เกิดดอกผลอีกมากมายเหลือเกินในระบบราชการที่ซับซ้อนอย่างนี้แล้วใครไปว่ามันได้ครับเนี่ยเผด็จการมันจะทำสภาสุนัขรับใช้มันอภิปรายไหมมันก็ไม่อภิปรายยื่นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มันผ่านให้สามวาระรวดเลยเอาอะไรสั่งมาก็แล้วกันนี่เรายังไม่ถึงยังไม่พูดถึงการใช้เงินในงานพิธีกรรมทางความเชื่อความงมงายต่างๆอีกนะครับวันนี้ยังปราบพระด้วยอะไรด้วยผมบอกเฮ้ยประเทศนี้ถ้ายังคุณประยุทธ์ยังจะไม่เลือกตั้งอีกก็โมทนาสาธุนะครับรับรองได้ว่าไม่นานเกินรอครับโครงสร้างเช่นนี้มันจะพังทลายถามว่าการปรับตัวคืออะไรคือการปรับตัวคือการปรับการบริหารการราชการแผ่นดินให้กระฉับกระเฉงขึ้นการปรับนี่คืออะไรการปรับเพื่อให้ต้นทุนการบริหารลดลงการปรับนี่คืออะไรคือการปรับที่จะเอาเงินภาษีไปขยายผลลงไปที่ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเพื่อจะให้กินอิ่มนอนอุ่นอยู่ดีกินดีขึ้นแต่โครงสร้างทั้งหมดนี้มันทำไม่ได้เพราะโครงสร้างนี้ถูกล็อกด้วยอำนาจเผด็จการร่วมกับนายทุนขุนนางวันนี้มันจะเริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆที่ผมมาบอกกับท่านแต่เนิ่นๆนั้นไม่ใช่ว่าไปพยากรณ์ปลุกให้ท่านเกิดความหวาดกลัวแต่ประวัติศาสตร์มันบอกมาแล้วว่ากระบวนการเช่นนี้ถ้ามันยังไม่สามารถปรับตัวมันได้มันก็จะพังทลายและการปรับตัวที่ง่ายที่สุดดีที่สุดคือเปิดประชาธิปไตยให้กับประชาชนเปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมคิดร่วมเห็นร่วมกันถ่วงดุลในการถกเถียงอย่างวันนี้ครับถ้าเป็นประชาธิปไตยผมอยู่ในสภาผมต้องตั้งกระทู้ถามนายกหรือตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เจ้าของเรื่องที่จะเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาใหม่อีกแล้วเนี่ยถามว่าแล้วไอ้ปฏิรูปการศึกษาปี40นี่คุณจะว่ายังไงวันนี้ถ้าผมอยู่ในกระทรวงผมก็ต้องตั้งกระทู้ถามเรื่องความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อเรื่องการดูแลเรื่องอุทยานแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรว่ายังไงไอ้เรื่องถ้ำหลวงเนี่ยมันผิดพลาดอย่างไรและถ้ำอื่นเป็นยังไงคือนี่คือกระบวนการตรวจสอบนี่คือกระบวนการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวต่อการบริหารราชการแผ่นดินนี่คือกระบวนการมีส่วนร่วมในระบบการปกครองแผ่นดินซึ่งระบบเผด็จการมันไม่สนใจและมันมองเป็นความเลวร้ายและวันนี้ถ้าประยุทธ์มันยังจะยืดการเลือกตั้งต่อไปกุมภากูก็ไม่เลือกมีนากูก็ดูสถานการณ์เมษากูก็จะดูอีกทีว่าตัดสินใจจะเอายังไงดีวะพอพฤษภาเดือนหน้าที่มันบอกว่าพฤษภาปีหน้าสุดท้ายเนี่ยนะถ้าไปได้มันก็ยืดต่อไปอีกมันก็เจ๊งฮะนี่คือทิศทางที่ผมมองว่าถ้าคุณประยุทธ์ยังจะเป็นนายกต่อไปใครก็ตามทีที่จะหนุนคุณประยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกไม่ว่าจะในระบบเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งต่อไปเนี่ยวิกฤตจะเกิดขึ้นแน่นอนอย่างน้อยที่สุดก็คือวิกฤตจากประชาชนที่จะไม่ยอมรับประยุทธ์การเคลื่อนไหวต่อต้านคุณประยุทธ์จนกระทั่งคุณประยุทธ์บริหารประเทศชาติไม่ได้ความสามัคคีไม่มีวันนี้คุณประยุทธ์ยังใช้เงื่อนไขไล่จับ
ฝ่ายตรงข้ามอยู่การใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกกูไม่จับถ้าฝั่งตรงข้ามกูจับหมดให้คดีทักษิณอีกแล้วจะให้คดีอีกเชิญเลยครับเชิญทำกันต่อไปสำหรับวันนี้ผมนำข้อมูลมารายงานให้ท่านทราบให้เห็นเชิงโครงสร้างให้ท่านเห็นถึงการปั่นข่าวในช่วงผลิตการตั้งแต่10ปีที่แล้วนะครับ19กันยา49ปั่นข่าวจตุคามรามเทพมายึดอำนาจอีกก็ปั่นข่าวเรื่องอุทยานราชภัฏระหว่างอยู่กัน2ปี3ปีจะยืดอีกก็มาปั่นข่าวเรื่องอเจ้าวันนี้ก็ยังสดสดร้อนปั่นกันเรื่องของถ้ำหลวงข่าวที่มันปั่นนั้นมีจริงส่วนหนึ่งข่าวปั่นส่วนหนึ่งแต่อดีตนั้นจริงน้อยมากมันปั่นเป็นหลักวันนี้สมอ้างอยู่มีจริงมีเนื้อนาบุญอยู่เยอะเรื่องชีวิตของเด็กแต่ว่าควรจะได้เปลี่ยนขบวนข่าวหันมาดูความเป็นจริงของปากท้องประชาชนหันมาดูความเป็นจริงของวิกฤตเศรษฐกิจโลกมันก็ไม่ทำดังนั้นข่าวจริงที่คุณไก่อูพูดนั่นคือข่าวเท็จข่าวจริงคือสิ่งที่ผมบอกท่านนี่แหละครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันเสาร์ครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการที่ช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็ขอบพระคุณทุกสถานีที่นำไปถ่ายทอดสดและแห้งอย่าลืมกลับหน้าจอให้ผมด้วยนะครับเวลาดูข่าวเขาทวงติงมามันจะได้เห็นภาพที่ผมมาโชว์เพราะข่าวที่ผมวิเคราะห์นั้นผมเอาหลักฐานมาประกบตลอดขอบพระคุณครับและพบกันใหม่วันเสาร์รายการคุยกันวันเสาร์ค่ำซึ่งเป็นรายการของท่านแสดงความเห็นได้นะครับตามกระบวนการที่ผมเคยบอกท่านแล้วก็คือเราจะเปิดอภิปรายระบายทุกปลุกต้านเผด็จการคสช.ข้ามโลกทุกวันเสาร์3ทุ่มตรงครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ